ไปอย่างครบถ้วนนะครับในการได้รำบูชาครูอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันของน้องๆทั้ง2คณะ2เวทีนะเป็นยังไงบ้างครับสวยงามสมแก่การรอคอยนะครับผมนะถึงเวลาที่จะได้เชื้อเชิญทุกท่านขึ้นมาได้ร่วมสนุกกันด้านบนเวทีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวฝากไว้สักนิดนึงนะครับผมค่ำคืนนี้แม้ว่าจะไม่มีการขายบัตรขายตั๋วเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกกันฟรีแต่ว่าจะต้องรอฟังทางกองเชียร์นักดนตรีสักนิดหนึ่งนะครับว่าในรอบต่อไปนี้อาจจะเป็นรอบพิเศษที่ถูกสั่งมาจากทางคณะกรรมการใดๆหรือไม่อย่างเช่นว่าอาจจะต้องมีรอบพิเศษให้กับพี่น้องท้องที่เพราะว่าสมาชิกด้านหน้าเวทีนี้ถ้าเกิดว่าจะขึ้นมาร่วมสนุกโดยพร้อมเพรียงกันนี่โอกาสที่พี่น้องท้องที่จะได้มาแนบชิดใกล้เคียงกับน้องๆนางรำก็จะมีน้อยสักนิดหนึ่งจึงจำเป็นจะต้องมีรอบเหมาพิเศษให้กับพี่น้องท้องที่ได้ขึ้นมาสนุกสนานกันด้านบนเวทีบ้างนะครับถ้าไม่มีคำสั่งใดๆขึ้นมาจากทางคณะกรรมการเราก็ร่วมสนุกสนานขึ้นลงกันรอบต่อรอบนะครับผมนะกติกาทราบกันดีอยู่แล้วนะครับด้านบนเวทีเครื่องดื่มต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแก้วเป็นขวดรวมถึงบุหรี่ยาสูบเราไม่ถือขึ้นมาด้านบนเวทีเมื่อหมดรอบก็เคลียร์เวทีตรงนี้ให้โล่งคือน้องๆนางรำกลับเข้ามาประจำที่นะครับแล้วก็รอฟังกองเชียร์ว่าจะเป็นรอบพิเศษใดๆหรือไม่ถ้าไม่มีก็สนุกสนานกันรอบต่อรอบเลยครับประเดิมรอบแรกนะครับเปิดรอบหวานกันกับพวกเราด้านบนเวทีนะครับจัดกันไป1รอบ4เพลงประเดิมกันก่อนนะครับลำวง2เพลงแล้วก็จังหวะ3ชา2เพลงในรอบแรกค่ำคืนนี้สนุกสนานด้วยกันกับประวงดาวประสบเปิดเลิกในค่ำคืนนี้ครับ แล้วก็ดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวานเจ้าสายลูกนี้จะสวยกว่านี้อีกเนี่ยน้ำตาแดงแผ่นกันมาเนื้อทองแล้วมาหุ้มมาห่ออย่างนี้เลยต้องมีแฟนหรอพี่เอ๋มาตามเมื่อตะมอบุกน้ำพอแล้วนั่งร้องไห้โอ้ยเธอเดี๋ยวรักตาทั้งเดือนแล้วเดี๋ยวผ่านไปสวยขาดปากใจจะดูยังไงก็สวยกว่าเมื่อวานเมื่อวานแล้วก็ดูสวยแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวานเมื่อวานแล้วก็ดูสวยแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวานยังยืนยันสวยสวยดูไปอีกในตาแล้วก็ผ้ามันจะฟองไปไหนแล้วใครอยู่จะเดินตามตรงทางล่างและมัวแต่มองท้องไม่ลงพาโอ้ยชอบยอมลงแล้วทอดตะลังของไหนมาสวยตาปากตาดูไปดูมาก็สวยกว่าเมื่อวานแล้วก็ดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวานเมื่อวานแล้วก็ดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวานน้ำมันยังห่างกันมากเมื่อทางแล้วมาห่อมาห่ออย่างนี้เราต้องมีแฟนที่เอวตามเมื่อตะมอบุกได้พอแล้วนั่งร้องไห้โอ้ยชอบเดี๋ยวรักตามทั้งเดือนมาเดี๋ยวผ่านไปสวยขาดปากใจจะดูยังไงก็สวยกว่าเมื่อวานเมื่อวานแล้วก็ดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวานเมื่อวานแล้วก็ดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวานคนอะไรวะสวยสวยสวยขึ้นทุกวันสวยเสียด้วยสนุกสนานในจังหวะสามชาติต่อเนื่องกันทั้งสองเพลงในรอบนี้เชิญจ้าเย็นถ้าต้องเป็นเด็กกับควายถ้าคู่ไม่ได้ปลอบใจตัวเองถ้าคู่นวลใจเอาหัวร้อยร่นหนาวและเกินหนาวและทนว่างผิววังเวใครดูระวังชูยากเร่ใครดูระวังชูยากเร่หัวใจนั้นเองอยากได้คู่กันต่อเอ้ยเอ็งรู้หรือเปล่าว่าข้าปวดร้าวหัวใจไม่รอเป่าสาบสาบเรียกรอเห็นใจแล้วแล้วก็จะให้รอไปถึงไหนรอใจอยู่นกลูกคงทั้งคนเอาไว้เป็นเพื่อนกับวนเมื่อยามคุ้มใจถูกอินดูระวังชูเอาไว้ถูกอินดูระวังชูเอาไว้นึกว่าเห็นใจคนที่ไร้คู่อาชีวันสามชาตินะครับผมยกไว้สายไว้นะครับทิ้งเมียรักแล้วก็มาทิ้งให้ต้องร้องไห้อยากจริงๆฉันต้องเล่นกับควายอยากเด็ดๆฉันต้องเล่นกับควายถ้าคู่ไม่ได้ปลอบใจตัวเองถ้าคู่นอนใจเอาหัวร้อยร่นหนาวและเกินหนาวและทนว่างวิวว่างเวใครดูระวังชูยากเล่ใครดูระวังชูยากเล่หัวใจนั้นเองอยากได้คู่ทุกสังคนเอาไว้เป็นเพื่อนกะมุงคือยังคุ้มใจโยกอารุณเด็กว่าสังคนเอาไว้โยกอารุณเด็กว่าสังคนเอาไว้นึกว่าเห็นใจคนที่ไร้คู่ อนหัวใจไว้วันจากมาหลายปีจากที่จังหวัดสุพรรณจระเข้3,000ถิ่นนั้นที่ฉันอยู่มาแดนดินถิ่นนี้ถิ่นนี้มิมีต้อยวัดโพธารามยังทำสวยงามสง่าลูกเพียงนี้เป็นที่สักการะบูชารู้จักการทั่วนาหากว่าใครพี่จระเข้สามวัดโพธารามยังจำมองเห็นตอนดิ่งวิ่งลินร่มเย็นวิ่งเล่นที่นั่นลูกคุ้มครองได้เป็นนักร้องสุพรรณอยากไปกราบท่านไปกราบรูปปั้นอีกทีขอพรอีกครั้งที่โด่งดังเหมือนเมื่อครั้งก่อนหลวงปู่ช่วยวอนขอพรให้ดังอีกทีช่วยเสกคาถาให้เป็นเมตตาปราณีหลวงปู่ช่วยทีช่วยทีสิทธิ์วัดโพธารามวัดโพธารามอยากจำมองเห็นตอนเด็กวิ่งเล่นร้องเย็นแล้ววิ่งเล่นที่นั่นลูกคุ้มครองได้เป็นนักร้องสุพรรณอยากไปกราบท่านไปกราบรูปปั้นอีกทีขอพรอีกครั้งที่โด่งดังเหมือนเมื่อครั้งก่อนหลวงปู่ช่วยวอนขอพรให้ดังอีกทีช่วยเสกคาถาให้เป็นเมตตาปราณีหลวงปู่ช่วยทีช่วยทีสิทธิ์วัดโพธาราม ขอบคุณครับขอบคุณครับทักทายประเดิมกันเป็นรอบแรกซะก่อนนะครับห่างหายกันไป 2-3 ปีได้มั้งนะโจ้นะจุดนี้ใช่แล้วครับผมกลับมาก็ยังคงสนุกสนาน